เอาแล้วครับวันนี้ผมจะมาแลกเซบาสเตียนฮันเลถนัดซ้าย3ขวา5ความอึดมีแต่ว่า3ดาวกิวบูธฟินิชชิ่งก็จะมีการจบสกอร์เลี้ยงบอลยิงแรงอัตราลิงบาลานส่วนค่าพลังมีจบสกอร์102ยิงแรง109ยืนตำแหน่ง104วอลเล่103จุดโทษ103มีลูกหม่ง106แล้วความแข็งแกร่ง107มีการกระโดดจัมปิ้งเนี่ย97แต่ว่าเขามีส่วนสูง190หนัก82ก็ทั้งสูงทั้งหนานะแล้วก็เวิร์กเรทก็ขึ้นสูงลงกลางมี power header หม่งแรงใช้เป็นกองหน้าเอาไว้หม่งโดยเฉพาะเลยเนี่ยแจมนักเตะ TOTS จะแลกได้ยังไงก็ต้องมาดูตรงนี้นักเตะ OR 80บวกเป็น Elite นะเป็น Elite ยังไงไปดูจะซื้อนักเตะไปใช้แลกก็ค้นหาแล้วก็80แล้วก็มาดูที่ quality เป็น elite ตัวนี้เป็นโกมันไม่ได้แต่ว่า elite ได้เราก็ซื้อไปนักเตะ OR 80บวก5ตัวเป็นการ์ด elite นะ OR 85ก็เหมือนกันเป็น elite เหมือนกันบนล่างอ่ะผมเอาลีกของมันแล้วอ่ะแล้วไปเอาตัวอื่นที่ไม่ใช่การ์ดของ TOTS เนี่ยไม่ได้ต้องใช้ของ TOTS ก็ซื้อมา8ตัวนะโอเคเราก็จะได้แบบนี้เราก็แลกไปสวยงามเซบาสเตียนฮันเลScore just before half time. The team talk of both Cordoba, and it's a double. And no wonder he's off celebrating. And a header goal. Well, as we look at this again, what they always say, folks. And he's headed it in. Look at this. There's nothing much the keeper can do. Close range. And a goal. And now.Obviously, it's a tap-in, Derek, but it's the patience in the box I like. Well, moving the ball impressively here. A goal! Well, here it is again. It looks a simple goal. He gets in a position. And he's headed it. Frustrated with the defending. Just a...